มนครับค่ะค่ะกำลังไล่ปตท. อยู่อ่ะของพี่เป็นยังไงบ้างคะมีตัวไหนไล่อยู่ไหมคะก็มันเป็นเรื่องของเซนิเมนต์เนี่ยค่ะค่ะเซนิเมนต์พอเซนิเมนต์มันดีเนี่ยไอ้ขาล้ามันก็หยุดไม่ชั่วคราวค่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเซนิเมนต์เพราะฉะนั้นตลาดมันก็ยังคงจะเวียงไปมาค่ะหุ้นขึ้นก็ใกล้แนวต้านมันนี่คือวันนี้ให้แนวต้าน1280ก็ขึ้นมาเกือบชนเกือบชนแล้วเนาะเกือบชน1280ก็ถือว่าโอเคยินดีด้วยนะทุนคุณก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ให้หุ้นตัวนี้ที่เราจะบอกว่ามันสักช่วงเดือนที่ผ่านมามันมีคนปล่อยข่าวไม่ค่อยดีออกมาทำให้ราคาหุ้นลงเยอะค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็สงสัยก็เลยสอบถามผู้บริหารแล้วได้คำตอบว่าทุกอย่างค่อนข้างดีค่ะแล้วเป็นข่าวที่ไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีหุ้นตัวนี้ผมว่าราคาลงลึกน่าซื้อคนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ผมว่าก็น่าจะติดไม้ติดมือเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราเคยคุยหุ้นตัวนี้กันในงานสัมมนาคุณม่อนค่ะนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะครับมันมีข่าวที่ไม่รู้เหมือนกันว่าปล่อยมาจากแหล่งไหนเราก็กังวลแล้วก็คุยกับผู้บริหารเรียบร้อยแล้วก็ทุกอย่างคอนเฟิร์มเหมือนเดิมว่าฐานะการเงินแข็งแกร่งทำไปตัวเด่นครับค่ะค่ะตัวที่คุณมันไม่ค่อยชอบฮะมีด้วยเหรอพี่แก๊สอ๋อเรากัดกันบนเวทีนี่กัดกันบนเวทีโอ้ใช่ใช่จำได้ค่ะเมื่อตอนพฤศจิกายนนะคะกัดกับพี่เด็กแนวมาขึ้นแรงจะได้มาขึ้นแรงค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นไปมันก็ลงแรงเดี๋ยวพอตลาดหุ้นมันก็ลงแรงตรงนี้โดยการมันโอเวอร์โซครับขอบการหนึ่งเดียวก็โอเวอร์โซแล้วนะฮะโอเวอร์ขายโอเวอร์โซใช่แล้วก็ในเชิงของฟันเดเมนทัลเองยังคอนเฟิร์มราคาพื้นฐาน17 บาทคอนเฟิร์มอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถามผู้บริหารมีข่าวลือมาว่าบริษัทจะสถานการณ์ยังมีปัญหาบอกไม่จริงนี่เขาเพิ่งขออนุมัติกรต.ไปเรื่องของการออกหุ้นกู้อะไรด้วยทุกอย่างคอนเฟิร์มผ่านหมดแล้วด้วยนะครับออกมาค่อนข้างดีเพราะนั้นสยามแก๊สติดมาติดมือครับตัวนี้เป็นตัวอยากให้นั่งตึงมีแล้วก็ในเชิงที่มีเข้าให้แนวต้านไว้ก่อนค่ะค่ะสำหรับคนเล่นสั้นที่แถวนี้แนวต้าน 10.50 เป็นแนวต้านเทคนิคอลส่วนแนวหลุดนะครับก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ยก็ให้หลุดสัก 9.10 เป็นจุดหลุดสำหรับคนที่กำหนดจุดสต็อปรอไว้จุดถอยเนาะค่ะครับ10.50เป็นแนวต้านสยามแก๊สนะครับตัวย่อ SGP ค่ะค่ะติดไว้ติดมือตรงนี้กับบ้านหนึ่งตัวครับอ๋อค่ะได้ค่ะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดี